ในรอบปีนี้จังหวัดเองก็ได้การพิจารณาถอดบทเรียนแล้วก็วางแนวทางการปฏิบัตินะครับซึ่งก็เห็นว่ามาตรการเกิดผลในระยะยาวนะครับก็คงจะเป็นมาตรการที่จะเข้ามาบริหารจัดการเชื้อเพลิงนะครับซึ่งเราได้แจ้งให้ทุกอำเภอหรือหน่วยงานภาคสนามทุกหน่วยดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับเราก็จะได้มาวางแผนกันนะครับคนด้วยครับถ้ามันมีแต่ถ้าไม่มีก็น่าจะดีครับใช่ครับผมว่าน่าจะมาช้ารอ